ศมาฉันต้องไปฝ่ายทักเขาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าฉันจะพูดอะไรดีล่ะแล้วถ้าคุณเล่นไม่สนใจฉันฉันจะทำยังไงอ่ะแล้วถ้าเขาถามอะไรฉันตอบไม่ได้ล่ะฉันชื่อซินเป็นคนขี้อายและไม่ค่อยกล้าแสดงออกและค่อนข้างกังวลอยู่เสมออย่างครั้งหนึ่งพี่ซินเมื่อกี้น้องเขาอ่ะบอกให้เราร้องเพลงด้วยกันทำไมเธอถึงไม่ร้องไม่ร้องไม่พอยังหนีไปหลบมุมอีกเธอจงใจหักหน้าพี่ใช่ไหมคือฉันกลัวฉันร้องไม่พอแล้วเขาจะรำคาญฉันอ่ะร้องแค่เพลงเดียวเนี่ยนี่เธอจะตายหรือไงโอ้อย่างเช่นวันนี้ฉันก็ทำให้พี่ดำสามีฉันเสียหน้าต่อเพื่อนๆ เขาฉันต้องเป็นฝ่ายทักเขาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าฉันจะพูดอะไรดีล่ะแล้วถ้าคุณเล่นไม่สนใจฉันฉันจะทำยังไงอ่ะแล้วถ้าเขาถามอะไรฉันตอบไม่ได้ล่ะพี่ซินวันนี้ผู้จัดการเลดลาพี่ซินช่วยพรีเซนต์งานแทนได้ไหมพี่ว่าพี่คงทำไม่ได้หรอกพิมก็งานเนี้ยพี่ซินเป็นคนทำเองกับมือเลยนะพี่ซินก็ต้องเข้าใจมันที่สุดยังไงก็รีบๆหน่อยละกันนะเขารอในที่ประชุมกันแล้วสวัสดีค่ะดิฉันชื่อซินนี่ค่ะวันนี้จะมาเสนอโปรเจกต์คุณพิมพ์พนักงานในแผนกคุณไม่มีคนอื่นแล้วหรอต้องขอโทษคุณหมิงด้วยนะคะพอดีว่าวันนี้ผู้จัดการเลดลาพอดีคุณซินก็เลยต้องมาพรีเซนต์แทนนะคะพี่ซินเข้าประเด็นเลยการระดมทุนครั้งนี้ของบริษัทเราเสียเวลาจริงๆคุณหมิงคะคุณหมิงคะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันมักตื่นกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าคนเยอะๆและจะรู้สึกประหม่าขึ้นมาทันทีจะทำยังไงดีเอฉันรักสันโดษอะฉันชอบอยู่คนเดียวฉันไม่กล้าที่จะพูดต่อหน้าผู้คนฉันกลัวว่าถ้าฉันพูดอะไรผิดไปคนอื่นเขาจะหัวเราะเยาะฉันอะเรื่องร้องเพลงก็เหมือนกันแล้วยิ่งเวลาฉันเจอผู้จัดการอะฉันไม่กล้าที่จะเข้าไปทักเขาเลยตอนนี้ฉันคิดว่ามันเป็นปัญหากับการงานแล้วก็ครอบครัวฉันด้วยลูกสาวฉันอะอายุ5ขวบเขาก็ไม่ยอมพูดเหมือนกันน่ะเธอมีวิธีที่จะช่วยฉันแก้ไขไหมอ่ะ
มันก็พอมีวิธีแก้อยู่นะ ยังไงอะเอ๊งั้นฉันถามแกหน่อยนะเวลาที่แกถามคนอื่นเขาเนี่ยหรือว่าออกความคิดเห็นนะคำถามแกทำร้ายคนอื่นไหมก็ไม่นะก็ใช่ไงคำถามแกเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายใครแล้วมันก็ไม่ได้ทำร้ายตัวแกด้วยทำไมแกต้องไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเวลามันจะมีสักกี่ครั้งสินที่แกอะทำเพื่อตัวแกเองแกอยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกแต่ความคิดแกลบขนาดเนี้ยแกจะทำให้ลูกเชื่อใจในตัวแกได้ยังไงวะหรือว่าแกอยากให้ลูกเป็นแบบแกวะไม่นะเอฉันไม่อยากให้ลูกเป็นแบบฉันฉันกำลังพยายามแต่ว่าซินแกต้องก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของแกให้ได้นะแพ้แล้วยังไงคนอื่นจะหัวเราะแล้วยังไงอย่างมากนะแกแค่โดนไล่แล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยมันอาจจะทุกข์หน่อยแต่ครั้งที่สิบยี่สิบแกก็ชินไปเองแหละแต่ฉันเชื่อนะถ้าแกทำได้ร้อยครั้ง200ครั้งเนี่ยแกจะเป็นคนใหม่ทันทีเลยแล้วส่วนผู้จัดการของแกเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่เสือไม่ใช่สิงอะไรเขาก็เป็นคนแบบเรานี่แหละเวลาเลิกงานเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเราเวลาเจอหน้าแกก็ไม่ต้องหลบหน้าเขาแกต้องมั่นใจตั้งมั่นไว้แกไม่ต้องกลัวว่าเขาจะถามอะไรแกหรือว่าแกต้องตอบอะไรแกแค่คิดไปคำเดียวเลยสวัสดีค่ะผู้จัดการเดี๋ยวแกก็จะเห็นผลลัพธ์เองแหละสวัสดีค่ะคุณเลศสวัสดีจ้ะผู้จัดการเลศไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่คิดเลยแถมยิ้มให้เราด้วยถ้าแกประหม่าเวลาพรีเซนต์งานแกก็แค่เตรียมตัวให้มันมากหน่อยให้แกจดทุกคำพูดที่แกจะพรีเซนต์ลงในกระดาษแต่ถ้าแกทำแล้วแกยังตื่นเต้นอยู่แกก็แค่พูดออกไปเลยว่าแกประหม่าต้องการกำลังใจจากทุกคนแกเพียงแค่สื่อในสิ่งที่แกอยากจะพูดมากที่สุดซินแกจำเอาไว้นะว่าอะไรที่มันสื่อออกมาจากใจแกจริงๆอะทุกคนเขาก็จะรับรู้มันได้ด้วยหัวใจเหมือนกันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อซินนี่เป็นตัวแทนของคุณณเรศค่ะเอาหน้าคุณมิงให้โอกาสน้องเขาหน่อยวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ถ้าแกประหม่าเวลาพรีเซนต์งานแกก็แค่เตรียมตัวให้มันมากหน่อยแต่ถ้าแกทำแล้วแกยังตื่นเต้นอยู่แกก็แค่พูดออกไปเลยว่าแกประหม่าต้องการกำลังใจจากทุกคนคือตอนนี้ดิฉันประมาทแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยดิฉันขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะแกเพียงแค่สื่อในสิ่งที่แกอยากจะพูดมากที่สุดซินแกจำเอาไว้นะว่าอะไรที่มันสื่อออกมาจากใจแกจริงๆอ่ะทุกคนเขาก็จะรับรู้มันได้ด้วยหัวใจเหมือนกันตลอดเวลาที่ผ่านมาดิฉันประหม่าแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดต่อหน้าผู้คนเพราะกลัวว่าพูดผิดแล้วจะถูกโดนตำหนิพฤติกรรมเหล่านี้จึงทำให้ฉันสูญเสียความสุขไปหลายๆอย่างเลยค่ะฉันอยากพูดได้เหมือนคนอื่นๆอยากมีความกล้าอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนแล้วก็ลูกแล้ววันนี้ฉันได้ออกมาพรีเซนต์อีกครั้งหนึ่งฉันจะก้าวผ่านขีดจำกัดของฉันให้มันดีที่สุดค่ะอ
สำหรับโปรเจกต์ในวันนี้ที่ดิฉันจะมานำเสนอเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับไม่ชอบร้องเพลงค่ะเดี๋ยวดีอ่ะร้องเป็นเพื่อนของพี่ดำนะคะเดี๋ยวฉันร้องเองทำไมที่ในวันนี้ไม่มีเธอขึ้นบ้านมา10วันตรุษจีนแล้วนะผู้คนเข้ามาถึงแล้วมากมีเลี้ยวมองดูชายคาเก่าๆพะเยาบ้านเกิดคนดีเขาดูพ่อไม่ขายจากเมืองปงนี้ไปอยู่ที่เมืองเจแปนSun is shining 24/7 Cause when we're together It feels like we're in heaven If it will get dark You'll be my million stars I know I can lean on you Ooh, you catch me like a leaf Falling from a tree If I be a shooting star You make a